ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่5ในวันนี้ก็ยังเป็นการบรรยายในชุดอาตมยตาแต่จะบรรยายในแง่ของภาษา จึงตั้งหัวข้อว่าอาตมยตาในแง่ของภาษา คือโดยคำแปลโดยความหมายและโดยอัตลักษณะของสิ่งนี้เป็นเนื่องจากสังเกตเห็นว่ามีผู้หน้าใหม่มาอีกมากซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังคำนี้ก็จะต้องปรารภถึงสิ่งนี้พอเป็นที่เข้าใจบ้างตามสมควรขอให้สนใจให้ดีสำหรับผู้มาใหม่ผู้ฟังเป็นครั้งแรกอาตมยตาเป็นภาษาบาลีฟังก็ยากออกเสียงก็ยากแต่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ควรรู้จักมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราออกมาเสียจากกองทุกข์มันเชื่อเชิญก็ได้ถ้าว่าคนมันสุภาพก็เชื่อเชิญให้ออกมาจากกองทุกข์ถ้าคนมันธรรมดาสามัญก็จะผลักใสเสียให้ออกมาจากกองทุกข์แต่ถ้ามันเป็นคนโง่คนดื้อด้านก็ต้องพูดว่าใส่หัวมันออกมาเสียจากกองทุกข์สิ่งเหล่านี้คือความหมายเหล่านี้คือความหมายของอาตมยตาจงรู้ไว้ว่าที่เราจะออกไปจากกองทุกข์ได้นั่นต้องอาศัยอาตมยตาเห็นชัดจนว่าอยู่ก็มันไม่ไหวต้องออกไปเสียทีนี่พระสิทธัตถะออกบวชก็เพราะสิ่งนี้เพราะอาตมยตาทนอยู่ก็มันไม่ไหวในการครองโลกหรือคนอยู่ด้วยสิ่งปรุงแต่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจความสั้นๆมันมีเท่านี้แหละว่าสิ่งที่ทำให้ออกมาซะได้จากกองทุกข์ออกมาซะได้จากความรักออกมาซะได้จากความโกรธออกมาซะได้จากความเกลียดออกมาซะได้จากความกลัวออกมาซะได้จากความตื่นเต้นหลงไหลในสิ่งนั้นสิ่งนี้ออกมาจากความวิตกกังวลออกมาจากความอาลัยอาวรณ์ออกมาจากความอิจฉาริษยาออกมาจากความหวงความหึงเหล่านี้เป็นต้นการออกมาได้จากสิ่งเหล่านี้ใครไม่ชอบใครไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังเชิญกลับได้ถ้าไม่ชอบการออกมาเสียจากสิ่งเหล่านี้ ถ้าสนใจก็ฟังกันต่อไปว่าอาตมยตานี่มันเป็นอย่างไรเราจะศึกษากันโดยคำแปลของคำนี้โดยความหมายของคำนี้โดยอัตลักษณะคือลักษณะแห่งความหมายแห่งเนื้อเรื่องของสิ่งนี้
มาพูดกันถึงเรื่องคำแปลก่อนแปลไปโดยพยัญชนะก็เรียกว่าคำแปลถ้าอธิบายไปนิดหน่อยก็เรียกว่าโดยอัตถะหรือโดยความหมายถ้าว่าแจกแจงเรื่องราวต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่โดยละเอียดออกไปก็เรียกว่าโดยธรรมลักษณะเราจะเข้าใจสิ่งใดได้ดีก็รู้จักมันให้ดีโดยคำแปลแล้วโดยความหมายแล้วก็โดยอัตถลักษณะรวมเป็นสามอย่างด้วยกันซึ่งจะพูดไปทีละอย่างละอย่างขอให้สนใจฟังอย่าได้สับสนกันซะเลยอย่างแรกเรียกว่าโดยคำแปลคือโดยพยัญชนะคือโดยตัวหนังสือที่แปลออกมาตรงๆถือเอาตามความหมายแห่งคำนั้นนั้นตามภาษานั้นนั้นเดี๋ยวนี้ก็เป็นภาษาบาลีเป็นภาษาอินเดียโบราณคำแปลโดยตรงคือตามพยัญชนะก็แปลว่าไม่สำเร็จมาแต่สิ่งนั้นก็ได้ไม่ถูกปรุงแต่งโดยสิ่งนั้นก็ได้ไม่อาศัยสิ่งนั้นก็ได้โดยใจความก็ไม่อาศัยสิ่งนั้นให้สิ่งนั้นปรุงแต่งอีกต่อไปพูดเป็นภาษาไทยสั้นๆก็แปลว่าไม่สำเร็จการอยู่ด้วยสิ่งนั้นจะไม่สำเร็จมาแต่สิ่งนั้นก็หมายความว่าเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกคิดนึกอารมณ์กิเลสหรือความทุกข์ไม่สำเร็จมาแต่สิ่งนั้นจิตนี่หรือตัวเราเนี่ยอัตภาพนี่จะไม่ยอมให้เป็นเรื่องที่สำเร็จมาแต่กิเลสไม่สำเร็จมาแต่กิเลสกิเลสไม่สำเร็จโดยสิ่งนั้นก็ไม่โดยกิเลสไม่สำเร็จโดยกิเลสนั้นไม่สำเร็จจากสิ่งนั้นก็ไม่สำเร็จจากกิเลสนั้นไม่ให้มันเป็นการอยู่หรือเกิดอยู่มีอยู่โดยอาศัยสิ่งนั้นโดยสิ่งนั้นจากสิ่งนั้นคือเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยปรุงแต่งชนิดที่ทำให้เราทนอยู่อย่างกระวนกระวายไม่สงบเย็นนั่นแหละคือชีวิตตามธรรมดาที่อยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสกิเลสปรุงแต่งเรื่อยไปนั่นแหละอย่างนั้นก็ต้องเรียกว่ามันเป็นตัมยตาเดี๋ยวนี้เป็นอตัมยตาหรือไม่เป็นเช่นนั้นไม่ถูกปรุงแต่งโดยปัจจัยนั้นนั้นปัจจัยนั้นนั้นก็มีอยู่โดยรอบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้ามาปรุงแต่งจิตใจให้เกิดความรักบ้างความโกรธบ้างความเกลียดบ้างความกลัวบ้างความตื่นเต้นบ้างวิตกกังวลอะไรวอนบ้างดังที่กล่าวแล้วไม่ยอมให้ถูกปรุงแต่งโดยปัจจัยนั้นนั้นก็ได้ไม่ยอมให้ถูกปรุงแต่งโดยสังขารนั้นนั้นก็ได้คนที่ไม่เคยวัดนะไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าคำว่าสังขารแปลว่าอะไรสังขารแปลว่าสิ่งปรุงแต่งไม่ได้แปลว่าร่างกายอย่างเดียวร่างกายก็เป็นสิ่งปรุงแต่งเหมือนกัน
แต่คำว่าสังขารนะมันกว้างกว่านั้นอะไรที่ทำหน้าที่ปรุงแต่งให้เกิดสิ่งใหม่แล้วก็เรียกว่าสังขารทั้งนั้นแหละนั้นเราไม่ให้สังขารไม่ให้สังขารใดๆปรุงแต่งได้อีกต่อไปต้องเทียบดูกับว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราไม่รู้อะไรต้องพูดตรงๆว่าโง่มันก็ถูกสิ่งนั้นปรุงแต่งที่สิ่งนู้นปรุงแต่งที่มาจากข้างนอกบ้างคิดเอาเองข้างในบ้างปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์หลายอย่างหลายประการซึ่งล้วนแต่เป็นความระสำระสายหาความสงบไม่ได้ยกตัวอย่างดังที่กล่าวมาแล้วว่าปรุงแต่งให้เกิดความรักบ้างเกิดความโกรธบ้างเกิดความเกลียดบ้างเกิดความกลัวบ้างเกิดความตื่นเต้นบ้างมีตกกังวลอะไรอาวรอิจฉาริษยาหวงหึงอะไรบ้างไปตามเรื่องแต่ที่สรุปให้สั้นที่สุดแล้วก็ปรุงแต่งให้เกิดความยินดียินร้ายตรงนี้ต้องฟังให้ดีหน่อยนะเพราะใครๆก็ชอบความยินดีอยู่ถ้ามันมาปรุงแต่งเกิดความยินดีก็คงจะชอบเดี๋ยวนี้ก็จะบอกให้รู้ว่ามันไม่ไหวเพราะว่ายินดีมันก็ไม่ใช่ความสงบยินร้ายก็ไม่ใช่ความสงบไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั่นแหละคือความสงบมันว่างมันอิสระพูดภาษาเด็กๆก็ว่าถ้าดีใจดีใจก็ตื่นเต้นนอนหลับยากกินข้าวไม่ค่อยลงถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆแล้วกินข้าวไม่ลงไปสองสามวันความยินดีหรือดีใจก็กระตุ้นให้สัมผัสสายปั่นป่วนไปแบบหนึ่งมีความเสียใจก็ทำให้ฟุบแฟบไปอีกแบบหนึ่งเราไม่เสียใจเราไม่ดีใจไม่เสียใจอยู่เป็นกลางอย่างอิสระนั่นแหละสบายนั่นแหละสงบนั่นแหละเยือกเย็นนั่นแหละเป็นอิสระแต่ถ้าไม่มีการมันมีการปรุงแต่งแล้วก็มันสงบไม่ได้ไม่ยินดีก็ยินร้ายนั่นอย่าให้มันถูกปรุงแต่งก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่เราชอบให้มีอะไรมาปรุงแต่งให้ยินดีใช่ไหมจริงไหมเราชอบให้มีอะไรมาปรุงแต่งให้ยินดีใช่ไหมทำไมจึงไปดูละครทำไมจึงไปดูยี่เก้ทำไมจึงไปดูฟุตบอลทำไมจึงไปดูอะไรเกิดความตื่นเต้นยินดีและยินดีนี่มันไม่ใช่ความสงบที่น่าอัศจรรย์มากๆที่เขาเรียกกายกรรมกวางเจ้ามาจากเมืองจีนแสดงกายกรรมนั่นโอ้ยน่าหวาดเสียวน่าตื่นเต้นคิดดูถ้าเมื่อตื่นเต้นนั้นมันไม่ใช่ความสงบมันถูกกระตุ้นให้ตื่นเต้นแต่เราก็ยังชอบเราก็ยังไปดูเสียค่าดูแพงๆซะด้วยก็ยังไปดูเพราะมันชอบให้ถูกกระตุ้นคนโง่ขออภัยว่าคนโง่นะชอบให้ถูกกระตุ้นไม่ชอบอยู่เป็นอิสระชอบให้มีอะไรกระตุ้นมันก็ได้เป็นอย่างนั้นที่อยู่อย่างที่ไม่มีอะไรมากระตุ้นหรือกระตุ้นก็ไม่ได้อะไรมาแปลกประหลาดอย่างไรก็เช่นนั้นเองเขาจะให้เพชรสักเม็ดหนึ่งราคา100 ล้านนี่ก็ไม่สนใจไม่รู้จะเอาไปทำอะไรไม่ได้ตื่นเต้นสักนิดเดียวเขาจะขี่หมามาให้มันก็ไม่ตื่นเต้นอะไรสักนิดเดียวมันไม่มีอะไรที่จะทำให้ตื่นเต้นได้อาการอย่างนี้เรียกว่าอิทัพเรียกว่าอาตัมมยตา ไม่ถูกปรุงแต่งอีกต่อไปเนี่ยโดยตัวหนังสือก็ว่าไม่ถูกปรุงแต่งโดยปัจจัยนั่นๆอีกต่อไปเนี่ยคำแปลที่ตรงที่สุดตามพยัญชนะตั้งแปลว่านั่นมายะแปลว่าสำเร็จมาแ
ตังมยะก็สำเร็จมาแต่สิ่งนั้นเราไม่อยู่เราไม่มีชีวิตอยู่ด้วยการสำเร็จอยู่ด้วยสิ่งนั้นคือสิ่งปรุงแต่งสิ่งที่มาปรุงแต่งให้บวกสิ่งที่มาปรุงแต่งให้ลบทำชีวิตให้เป็นบวกบ้างทำชีวิตให้เป็นลบบ้างเราไม่เอากับมันทั้งสองอย่างแต่ว่าคนในโลกทั้งโลกเขายังชอบเป็นบวกอย่าอวดดีไปแม้พวกฝรั่งซึ่งว่าฉลาดกันที่สุดพวกไหนในโลกมันก็ยังชอบบวกฝรั่งก็บ้าบวกบ้า positiveness positivism บ้าบวกมันก็หลงไหลที่มาเกิดความเป็นบวกความตื่นเต้นสนุกสนานเพลิดเพลินสะสมเงินไว้มากๆแล้วก็ไปเที่ยวรอบโลกเพื่อหาความตื่นเต้นอย่างนี้อตัมมยตาทำให้โกรธความรู้สึกโอ้ยแค่นั่นเองเช่นนั่นเองไม่ตื่นเต้นฮะไม่ถูกกระตุ้นไม่มีอะไรมากระตุ้นไม่มีอะไรอาจจะกระตุ้นอะไรเรียกว่านี่โดยยัญชนะแหละหรือโดยคำแปลว่าไม่อาศัยสิ่งนั่นอีกต่อไปอยู่อย่างว่างอย่างไม่มีอะไรมาทำอะไรกับเราพูดภาษาหยาบคายกูอยากอยู่เฉยๆอย่ามีอะไรมายุ่งกับกูนั่นแหละความหมายของมันแหละนี่เรียกว่าโดยคำแปลโดยคำแปลแปลตามตัวหนังสือว่าตัมมยตาแปลว่าไม่อาศัยหรือไม่ถูกปรุงแต่งดีกว่าไม่ถูกปรุงแต่งด้วยสิ่งนั่นอีกต่อไปทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่สองโดยอัตถะโดยอัตถะคือโดยความหมายหมายความว่าในคำแปลมันสั้นนักเข้าใจยากก็ขยายความหมายก็คำแปลออกไปบ้างตามสมควรนี่เรียกว่าโดยอัตถะโดยอัตถะโดยอัตถะนี่ดูได้หลายๆแง่แล้วเอามาประกอบกันเข้าทุกแง่แล้วก็จะเข้าใจสิ่งนั้นได้ดีที่สุดนี่เราจะพยายามมองดูโดยความหมายที่มันจะเห็นได้ในกี่อย่างเห็นได้กี่อย่างก็รวบรวมเอามาถ้าว่าเอาโดยความหมายอัตมยตาก็อาจจะแปลได้ว่าไม่อาศัยกันอีกต่อไปแล้วคือไม่อยู่เป็นผัวเป็นเมียกันอีกต่อไปแล้วยังไม่อาศัยกันอีกต่อไปแล้วกับสิ่งเหล่านั้นสังขารเหล่านั้นไม่มาเป็นคู่ไม่มาเป็นคู่สนับสนุนบำรุงบำเรออะไรอีกต่อไปไม่อาศัยกับมันอีกต่อไปเพราะว่ายังอาศัยกันอยู่เพียงไรมันก็ถูกผูกพันอยู่ด้วยสิ่งนั้นหาความอิสระไม่ได้สงบไม่ได้เยือกเย็นไม่ได้เพราะความที่ต้องอาศัยผูกพันกันดูให้มันลึกก็ว่ามันไม่มีตัณหาในสิ่งนั้นไม่มีมานะในสิ่งนั้นไม่มีทิฏฐิในสิ่งนั้นคือว่ามีผิดเนี่ยมีความรู้สึกที่ผิดต่อสิ่งนั้นแล้วก็เข้าไปหลงรักสิ่งนั้นมีตัณหาในสิ่งใดก็เป็นธาตุของสิ่งนั้นตัณหานี่ก็แปลว่าความอยากแต่ต้องระบุให้ชัดว่าความอยากที่มาจากความโง่ถ้ามันเป็นความต้องการที่มาจากสติปัญญานี่ไม่ใช่ตัณหาไม่ใช่ตัณหาในที่นี้ตัณหาในที่นี้หมายความมันอยากแต่มันอยากด้วยอำนาจของความโง่ไม่มีสติปัญญาสำหรับจะอยากแต่มีกิเลสสำหรับจะอยากนี่ก็เรียกว่ามันอยากด้วยความโง่อย่างนี้คือตัณหา
มันมีตัณหาในสิ่งนั้นเพราะมันไม่รู้จักสิ่งนั้นแล้วมันก็มีมานะสำคัญมั่นหมายในสิ่งนั้นสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวตนบ้างสำคัญว่าเป็นของของตนบ้างสำคัญว่าตัวกูบ้างสำคัญว่าของกูบ้างสำคัญว่าดีกว่าบ้างสำคัญว่าเลวกว่าบ้างสำคัญว่าพอๆกันบ้างนี่มีมานะสำคัญมั่นหมายด้วยความโง่ต่อสิ่งนั้นๆติดพันอยู่กับสิ่งนั้นๆตามที่จะสำคัญมั่นหมายอย่างไรนี่เรียกว่ามันมีมานะในสิ่งนั้นนี่ก็มีทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิถ้าพูดเฉยๆว่าทิฏฐิก็หมายความว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดรู้ผิดเข้าใจผิดกระทั่งเชื่อผิดในสิ่งนั้นตัวอย่างเช่นไสยศาสตร์ก็มีความเชื่อผิดในสิ่งที่ไม่ควรจะเอามาเป็นที่พึ่งแต่เอามาเป็นที่พึ่งมันเห็นผิดกลับกันเสียมันก็เห็นของจักเป็นดอกบัวอย่างนั้นแหละเห็นชีวิตเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ท้าวรน่ารักน่าพอใจสูงสุดยิ่งกว่าสิ่งใดซึ่งตามที่เป็นจริงแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าทำให้เห็นผิดคืออะไรก็คือเห็นผิดจากที่มันเป็นจริงคำว่าเห็นผิดเห็นผิดนี่มันผิดจากที่มันเป็นจริงมันเป็นจริงตามธรรมชาติอย่างไรถ้าจริงอย่างไรมันเห็นไปเสียทางอื่นเมื่อไม่มันไม่เที่ยงเห็นว่าเป็นเที่ยงเห็นว่าเที่ยงเมื่อมันเป็นทุกข์เราเห็นว่าเป็นสุขเมื่อมันไม่ใช่ตนเราเห็นว่าเป็นตัวตนอย่างนี้แล้วก็แจกลูกออกไปแล้วนั้นไม่ใช่สิ่งที่น่าหลงไหลมันก็เห็นว่าน่าหลงไหลไม่ใช่สิ่งที่น่ารักก็เห็นว่าน่ารักไม่ใช่สิ่งที่น่าเกลียดก็กลายเป็นเกลียดสิ่งที่ไม่ต้องกลัวก็เห็นเป็นสิ่งที่ต้องกลัวนี่มันมีตัณหามานะทิฏฐิเป็นเครื่องปรุงแต่งอย่างนี้เราจึงอยู่ด้วยกองทุกข์ถ้ามีอัตมยตาก็ขับไล่สิ่งนี้ออกไปหมดเลยตัณหามานะทิฏฐิทั้งกลุ่มนะออกไปหมดเลยรู้จะมองทางหนึ่งก็ว่าไม่มีอุปาทานไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเช่นเดียวกันถ้าเรามีตัณหามีความอยากในสิ่งใดก็เป็นธาตุของสิ่งนั้นรักอะไรก็เป็นธาตุของสิ่งนั้นพอใจอะไรก็เป็นธาตุของสิ่งนั้นไม่ใช่อิสระเนี่ยนี่ก็มีอุปาทานจิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นอย่างนี้แต่การลักษณะเดียวกันอีกยึดมั่นถือมั่นนี่สรุปความแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูบ้างว่าของกูบ้าง ยึดมั่นว่าตัวกูจะอยู่นิรันดรยึดมั่นว่าของกูก็จะอยู่กับกูนิรันดรอย่างนี้มันยึดมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูพอยึดมั่นมันก็หนักเช่นเดียวกับว่าถ้าเราถืออะไรมันก็หนักถือก้อนหินไปถือก้อนหินมันก็หนักมือแม้แต่ถือนุ่นไปถือนุ่นมันก็หนักมือนะถ้ายึดถือมันก็หนักอุปาทานในสิ่งใดมันก็หนักเพราะสิ่งนั้นอุปาทานในขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มาเป็นตัวกูบ้างมาเป็นของกูบ้างมันก็มันหนักอยู่บนจิตใจเพราะจิตใจมันยึดถือมันก็มือที่ถืออะไรมันก็หนักก็ถือสิ่งนะนั่นมันเรื่องทางวัตถุมันก็หนักไปตามแบบวัตถุแต่นี่เป็นเรื่องจิตใจยึดถือไว้ด้วยจิตใจมันหนักยิ่งกว่านั้นหนักนี่จะไม่รู้ว่าหนักที่ตรงไหนด้วยซ้ำไป มองไม่เห็นตัวยึดถือด้วยไม่ยึดถือในสิ่งใดคือไม่อาศัยสิ่งนั้นๆกันอีกต่อไปไม่อยู่กับสิ่งนั้นไม่สมเสพครอบกับสิ่งนั้นก็เรียกว่าอาตมยตาไม่ยึดถือในสิ่งนั้นๆอีกต่อไปทีนี้ก็ดูว่าไม่เป็นการผูกพันชีวิตของเรานี่มันผูกพันรอบด้านเ
ถ้ามีภรรยาสามีมันก็มีผูกพันระหว่างภรรยาสามีแม้แต่เป็นเพื่อนไม่ต้องเป็นผัวเมียละเพียงแต่เป็นเพื่อนมันก็มีการผูกพันแม้แต่เป็นลูกศิษย์กับอาจารย์มันก็มีการผูกพันพ่อแม่กับลูกหลานก็มีการผูกพันถ้ามีการผูกพันแล้วมันคิดดูมันไม่อิสระนั่นมันไม่อิสระนะมันถูกสิ่งที่ผูกพันอยู่ด้วยนั่นแหละดึงเอาไว้บ้างกระตุกรั้งเอาไว้บ้างแล้วก็หน้าหัวที่ว่ามันโดยความสมัครใจฉันยอมยุ่งยากลำบากกับแกโดยความสมัครใจเพราะมันมีการผูกพันด้วยอวิชชาถ้าปราศจากผูกพันไม่มีผูกพันเหล่านี้จิตมันเกลี้ยงเท่าไรเคยคิดดูจิตมันเกลี้ยงเท่าไรสะอาดเท่าไรอิสระเท่าไรมันก็นกบินไปในอากาศไม่มีสิ่งใดผูกพันให้มันเป็นที่อิสระเท่าไรเนี่ยสิ่งที่จะช่วยให้ไม่ผูกพันกับสิ่งใดความรู้นั่นเรียกว่าอาตมมยตากูไม่ผูกพันกับมึงแล้วโว้ยไม่ผูกพันกับสิ่งใดกิริยาอาการเหล่านี้ก็พอจะพูดได้เป็นคำสั้นๆนะเป็นตัวอย่างบางคำว่าละมันเสียแต่มันยังบางส่วนนะเลิกมันเสียเลิกมันเสียแล้วก็เลื่อนชั้นไปเจ๊เลื่อนชั้นมันพ้นไปจากกันแล้วก็ว่าดับมันเสียดับมันเสียนี่ไม่ต้องไปฆ่ามันตายอย่ามีนันทิราคะในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันก็ดับเราอยากจะดับสิ่งอะไรก็ไม่ต้องไปฆ่าไปตีมันตายเราเลิกนันทิราคะนันทิราคะจะจำให้ดีคำนี้มีอยู่กลุ่มไปหมดในจิตในใจแต่ไม่มีใครรู้จักแต่ละคนละคนต้องมีนันทิราคะในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอในแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติข้าวของบุตรภรรยาสามีในบาลีมีเรื่องหน้าหัวว่าผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเมื่อลูกบ้านคนหนึ่งเขาตายไปแกร้องไห้เกือบตายเพราะมีนันทิราคะในลูกบ้านผู้ใหญ่บ้านคนนั้นมีนันทิราคะในลูกบ้านคนนั้นลูกบ้านคนนั้นมันตายก็เสียใจร้องไห้ร้องห่มเกือบตายเองอย่ามีนันทิราคะในสิ่งใดก็ชื่อว่าฆ่าสิ่งนั้นแล้วดับสิ่งนั้นแล้วเลิกละวางสิ่งนั้นแล้วทั้งที่สิ่งนั้นบางทีแขวนอยู่ที่คอสมมติเรามีแพทย์แขวนอยู่ที่คอที่หูไม่มีนันทิราคะในสิ่งนั้นไม่มีนันทิราคะในสิ่งนั้นก็ถ้าก็ไม่มีไม่ต้องไปควางทิ้งก็ได้ไม่จำเป็นเพราะมันเอาไว้ซื้อขนมให้ม้ากินก็ได้คือเลิกนันทิราคะในสิ่งนั้นนั้นเสียนันทิแปลว่าความพอใจราคะแปลว่าความกำหนัดยินดีนันทิราคะรวมกันแล้วเรียกว่ากำหนัดยินดีด้วยความพอใจอย่างยิ่งเลิกนันทิราคะจะได้ในสิ่งใดก็เท่ากับดับสิ่งนั้นหรือฆ่าสิ่งนั้นตายไปแล้วไม่มีเหลืออยู่นี่จำไว้เห็นอันนี้แหละก็คืออัตมยตาอัตมยตาดับนันทิราคะในสิ่งนั้นนั้นเสียทีนี้ก็ว่าสิ่งนั้นนั้นสิ่งนั้นนั้นมาอะไรบ้างนี่ก็ทุกสิ่งแหละทุกสิ่งที่มันทำให้เกิดการปรุงแต่งแก่จิตใจทำให้การเบียนจิตใจผูกพันจิตใจข่มเหงจิตใจเผาลนจิตใจครอบงำจิตใจจะเรียกว่าคำไหนก็ได้มันกระทำกับจิตใจจนจิตใจไม่มีอิสระเสรีภาพไม่เย็นไม่สะอาดไม่สว่างไม่สงบ
สิ่งนั้นนั่นคือสิ่งที่ทำให้สูญเสียความสะอาดสว่างสงบความเยือกเย็นหรือนิพพานที่ควรจะได้ควรจะมีออกชื่อมันบ้างก็ได้ไอ้สิ่งนั้นนั่นเรียกว่าปัจจัยปัจจัยหรือเหตุปัจจัยก็เครื่องปรุงแต่งปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นก็เรียกว่าปัจจัยก็ได้เรียกว่าสังขารสังขารก็ได้ก็แปลว่าปรุงแต่งเหมือนกันนะคำนี้ความหมายอย่างเดียวกันแม้ตัวหนังสือจะต่างกันจะเรียกว่าปัจจัยก็ได้สังขารก็ได้เป็นเครื่องปรุงแต่งจะเรียกว่าอุปาทานก็ได้เครื่องยึดมั่นถือมั่นเป็นเครื่องที่ยึดมั่นไว้อย่างเหนียวแน่นก็เรียกว่าอุปาทานเป็นตัณหาเป็นมานะเป็นทิฏฐิอย่างที่กล่าวแล้วมันอยากด้วยความโง่มันสำคัญมั่นหมายเป็นนั่นเป็นนี่ด้วยความโง่มันมีความเข้าใจผิดด้วยความโง่นั่นแหละคือสิ่งนั่น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 ที่จะต้องละออกไปเสียด้วยอตัมมยตาถ้าอตัมมยตาเข้ามาสิ่งนั้นนั่นก็หายไปมันอยู่กันไม่ได้มันกับความมืดกับแสงสว่างนะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ความมืดเข้ามาแสงสว่างก็หายไปแสงสว่างเข้ามาความมืดก็หายไปมันอยู่รวมกันไม่ได้ในที่สุดก็ว่าเป็นความรู้สึกที่ทำให้ละให้เลิกให้เลื่อนชั้นไปเสียทิ้งไปเสียแล้วไปสู่สิ่งที่สูงกว่าเนื้อกว่าเสียกระทั่งไปสู่ที่ว่างสุดดับตัวเองดับตัวเองเลยดับตัวกูดับของกูเลยหมดสิ้นจิตก็ไม่มีภาระที่จะต้องแบกจิตไม่ต้องแบกต้องหามต้องถือไอ้ตัวกูของกูอีกต่อไปนี่คือจิตมันก็สบายจิตมันเกลี้ยงจิตมันสะอาดจิตมันสว่างจิตมันสงบสิ่งที่มันจะทำเป็นอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้ความรู้อย่างนี้สถานะของจิตอย่างนี้เราเรียกว่าอาตมยตาผู้ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ยินเป็นครั้งแรกยากที่จะเข้าใจแต่มันก็ไม่ยากเกินไปกว่าที่จะเข้าใจได้มันขอให้สนใจเข้าใจเถอะพยายามจะทำความเข้าใจเถอะก็ดูดีดีดูดีดีว่าอะไรกำลังครอบงำเราอยู่กำลังผูกพันเราอยู่กำลังห่อหุ้มเราอยู่หรือว่ากำลังขี่คอเราอยู่ก็ได้กำลังจูงกำลังลากกำลังดึงไปอยู่ไปหาสิ่งที่น่ารักน่าพอใจตามแบบของตนของตนของตนในฐานะที่เป็นรูปมันสวยงามบ้างในฐานะที่เป็นเสียงมันไพเราะบ้างในฐานะที่เป็นกลิ่นอันหอมหวนบ้างในฐานะที่เป็นรสอันอร่อยบ้างในฐานะที่เป็นเครื่องสัมผัสอันนิ่มนวลบ้างกระทั่งเป็นสิ่งประเล้าประโลมใจอย่างยิ่งบ้างให้มันดึงไปดึงไปอันนั้นดึงทีอันนี้ดึงทีอันไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาอิสระเดี๋ยวตาดึงไปทางนั้นเดี๋ยวหูดึงไปทางนี้เดี๋ยวจมูกดึงไปโน้นข้าวร้านนี้ออกร้านนั้นข้าวร้านโน้นออกร้านนี้เที่ยวซื้อหาสิ่งของ มันก็ไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้นะมันคือสิ่งที่ทำให้เราโง่ในสิ่งที่มีที่เขามีไว้ขายเราแพงๆนะคือสิ่งที่เขามีไว้สำหรับทำให้เราโง่เมื่อเราไม่รู้สึกรู้จักแล้วก็ซื้อมันทั้งแพงๆซื้อมันว่าเล่นทั้งมันแพงๆเอามาทำไมเอามาทำให้เราโง่เอามาทำให้เราเดือดร้อนนะเราเป็นห่วงวิตกกังวลถ้าว่าอาตมยตาเข้ามาเราก็ลืมหูลืมตาไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์เหล่านั้นอีกต่อไปและที่เรากำลังมีอยู่สะสมไว้เต็มบ้านเต็มเรือนนี่ก็โอ้ไม่ไหวแล้วกูไม่เอากับมึงอีกต่อไปแล้วโว้ยคำพูดนี่มันหยาบคายหน่อยมันโศกกระโดกหน่อยแต่ว่ามันตรงที่สุดเหมาะสมที่สุด
ที่จะคำเป็นคำแปลหรือความหมายของอตัมมยตากูไม่เอากับมึงอีกแล้วโว้ยนี่พูดเท่านี้มันก็รู้พอจะรู้ได้นะว่าจะไม่เอากับอะไรนะไม่เอากับสิ่งที่มันทำให้กูลำบากนะแต่ถ้าเห็นเป็นของน่ารักน่าพอใจเสียมันก็ไม่เห็นว่าทำให้กูลำบากมันก็ยังอยู่ยังเอากับสิ่งนั่นต่อไปจนความอะไรมันจะมองเห็นน่ะมันจึงจะเกิดความคิดหรือความรู้สึกโอ้อยู่กันไม่ได้อย่ากันทีเลิกกันทีกูไม่เอากับมึงอีกต่อไปนี่พูดอยู่คนเดียวนี่ไม่หยาบนะ อย่าไปพูดให้ใครได้ยินพอกันทีเลิกกันทีก็ได้สุภาพหน่อยพอกันทีเลิกกันทีกับสิ่งที่ทำให้กูเป็นทาสของมึงมานานแล้วพอกันทีเลิกกันทีนี่คืออตัมมยตาอตัมมยตาในอัฏฐะหรือความหมายเป็นเรื่องที่สองทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่สามอัตถลักษณะลักษณะแห่งความหมายอันลึกไปกว่าที่เกี่ยวโยงกว้างขวางออกไปนี่อัตถลักษณะคือการสอดสายดูไปหลายหลายทิศทางหรือหลายหลายวิธีดูมันโดยลักษณะก็ได้ดูมันโดยอารมณ์ก็ได้ดูมันโดยฐานที่ตั้งอาศัยก็ได้ดูมันโดยเหตุโดยปัจจัยก็ได้ดูมันโดยประเภทชนิดของมันก็ได้ดูโดยกิจหรือหน้าที่การกระทำของมันก็ได้หลายก็หลายอย่างเอายกตัวอย่างมาพอให้เป็นเครื่องศึกษาและสังเกตว่าจะดูกันในอย่างไรข้อแรกคือว่าดูกันโดยวัตถุโดยกันโดยวัตถุวัตถุนี่ก็แปลว่าที่ตั้งที่อาศัยแต่ถ้าคนธรรมดาก็พูดแปลว่าสิ่งของวัตถุแปลว่าสิ่งของก็ถูกจะไม่ถูกเพราะว่าสิ่งของมันก็เป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งจิตใจเหมือนกันแต่ความหมายกว้างขวางเป็นที่ตั้งที่อาศัยของอะไรก็ได้ที่ตั้งที่อาศัยของความคิดความนึกความรู้สึกก็เรียกว่าวัตถุโดยตรงถ้าอย่างนี้แล้วต้องแยกออกเป็นสองอย่างคือเป็นตัมมยตาฝ่ายนี้และเป็นอะตัมมยตาฝ่ายโน้นฝ่ายนี้เป็นตัมมยตาคืออาศัยฝ่ายโน้นคืออะตัมมยตาคือไม่อาศัยฝ่ายตัมมยตาฝ่ายอาศัยมันก็อาศัยกามอาศัยรูปอาศัยอรูปฝ่ายตัมมยตานะฝ่ายที่ทำให้เป็นทุกข์นะฝ่ายที่ต้องอาศัยนะอาศัยกามธาตุความอร่อยของกามธาตุรูปเสียงกลิ่นรสผลถัพพะชั้นที่เป็นของมนุษย์ธรรมดาก็ได้ชั้นวิเศษเป็นของทิพย์ของสวรรค์ก็ได้เนี่ยมันมีได้ทั้งอย่างที่เป็นของมนุษย์แต่เป็นของทิพย์กามน่ะมีได้ทั้งอย่างเลวๆต่ำๆลำบากยากเข็ญมีทั้งอย่างที่ไม่ลำบากเป็นของเทวดาเพียงแต่นึกก็สำเร็จตามนึกนี่กามก็เป็นวัตถุของตัมมยตาที่รูปที่แม้ไม่เกี่ยวกับกามไม่มีกามเป็นรูปล้วนๆลงไหลในแก้วแหวนเงินทองของเล่นของโบราณของแปลกของขันอะไรก็ตามนี่ก็ได้ก็เป็นที่ตั้งที่อาศัยของตัมมยตาคือติดพันกับสิ่งนั้นที่สูงไปกว่านั้นเป็นอรูปนี่ประณีตละเอียดหน่อยเพราะไม่มีรูปเป็นเกียรติยศชื่อเสียงเป็นบุญเป็นกุศลเป็นโชคดีเป็นอำนาจวาสนาบารมีอะไรก็ได้ก็หลงไปในนั้นเป็นอรูปวัตถุของตัมมยตาสำหรับจะหลงอะไรก็คือกามอย่างหนึ่งคือรูปอย่างหนึ่งคืออรูปอย่างหนึ่งที่จะวัตถุของอตัมมยตาก็คือนิโรธธาตุเมื่อฝ่ายตัมมยตามีกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุเป็นวัตถุฝ่ายอตัมมยตาก็มีนิโรธธาตุความดับแห่งกามความดับแห่งรูปความดับแห่งอรูปนั่นแหละเป็นวัตถุเป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัย
นี่มองดูโดยวัตถุมันก็เป็นอย่างนี้จะดูโดยอารมณ์ธรรมยตาที่ฝ่ายหลงก็มีความยินดีความเพลิดเพลินความพอใจนี่เป็นอารมณ์คือบุตุชนคนธรรมดาทั้งหลายมุ่งที่จะได้ความเพลิดเพลินได้ความพอใจได้รับการบำรุงบำเรอเป็นที่พอใจนี่เรียกว่านันทิมุ่งสิ่งนี้เป็นอารมณ์แต่ถ้าฝ่ายอาตมยตานั้นเขาไปมุ่งนิพพานเป็นอารมณ์เถอะก็จะเป็นฝ่ายอาตมยตาถ้าทำบุญทำทานมุ่งแลกเอาสวรรค์ทำบุญทำทานมุ่งแลกเอาสวรรค์วิมานมันก็เป็นตัมมยตาทำบุญทำทานมุ่งกับความหมดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความสนิทีเนียมแล้วก็เป็นอาตมยตาถ้าคุณรักษาศีลเพื่อแลกเอาสวรรค์มันก็เป็นตัมมยตาถ้าคุณรักษาศีลเพื่อกำจัดกิเลสออกไปสู่นิพพานมันก็เป็นอาตมยตาถ้าคุณเจริญสมาธิเพื่อมีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์ที่เอาเปรียบคนอื่นเลยปาฏิหาริย์สมาธินี่ก็เป็นเหยื่อของตัมมยตาแต่ถ้าเราเจริญสมาธิเพื่อเป็นบาดฐานของวิปัสสนาของปัญญาสมาธินั่นก็เป็นฝ่ายอตัมมยตาทีนี้ถ้าคุณเจริญวิปัสสนาจะเริ่มวิปัสสนาเพื่อเห็นเลข3ตัวนี่มันก็เป็นตัมมยตาถ้าเจริญเพื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เป็นอตัมมยตาด้วยดีทานก็ดีศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีทําไปด้วยอวิชชามันก็เป็นตัมมยตาเป็นตัมมยตาแต่ถ้าทำไปด้วยสติปัญญาด้วยญาณด้วยความเข้าใจถูกต้องแล้วมันก็เป็นอตัมมยตาฝ่ายนี้ตัมฝ่ายนู้นอตัมอตัมต้องทำด้วยอวิชชาไปศาลพระภูมิเอราวัณต้องไปด้วยอวิชชาไปโบสถ์พระแก้วต้องไปด้วยสติปัญญาแต่มันก็ไม่แน่นักเหมือนกันบางคนก็ไปโบสถ์พระแก้วด้วยอวิชชาก็มีได้แต่นี่ถ้าว่าถูกต้องกันไสยศาสตร์ก็เป็นไปด้วยอวิชชาพุทธศาสตร์ก็เป็นไปด้วยวิชชาพุทธศาสตร์ก็เป็นอตัมมยตาไสยศาสตร์ก็เป็นตัมมยตาจะผูกพันอยู่กับสิ่งที่จะทำให้เวียนว่ายอยู่ในโลกนี้ นี่เรียกว่าโดยอารมณ์คนไม่รู้ก็มุ่งที่จะได้สิ่งกระตุ้นเพลิดเพลินให้พอใจอร่อยอร่อยสนุกสนานแต่คนที่รู้ก็มุ่งที่จะได้นิพพานความหยุดความเย็นความสงบความเป็นอิสระอย่ามีอะไรมารบกวนไม่ต้องการจะบวกจะลบไม่ต้องการจะเสียใจหรือดีใจไม่ต้องการจะหัวเราะไม่ต้องการจะร้องไห้แต่ว่าอยู่เนื้อนั่นเนื้อบวกเนื้อลบเนื้อได้เนื้อเสียเนื้อแพ้เนื้อชนะเนื้อหัวเราะเนื้อร้องไห้นี่อารมณ์ท่านขอให้ให้ทานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์รักษาศีลมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เจริญสมาธิมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เจริญวิปัสสนาปัญญาก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ในที่สุดก็ได้พบกันกับพระนิพพานทีนี้ดูต่อไปถึงสิ่งที่เรียกว่าโดยฐานที่ตั้งที่รองรับฐานที่รองรับที่ตั้งนะ
ถ้าอาตมถ้าตัมมยตามันก็มีอัสสาทะอัสสาทะความอร่อยอร่อยเสน่ห์ของสิ่งที่อร่อยอร่อยเนี่ยเป็นฐานที่รองรับถ้าอาตมยตานั่นก็มีอาทีนวะคือเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้เห็นโทษของกามเห็นโทษของรูปเห็นโทษของรูปคือเห็นอาทีนวะแปลว่าโทษเลวเลวเลวซ้ำโทษอันร้ายกาจของกามของรูปของอรูปนี่เห็นอาทีนวะนี่แล้วก็มีอาทีนวะเป็นฐานที่ตั้งรองรับอตัมมยตาแต่ถ้ามีความอร่อยอร่อยสนุกสนานยินดีลงไหลเคลือบเคลิ้มแล้วมันก็เป็นฐานที่รองรับของตัมมยตาคือความที่หมกจมอยู่ที่นี่ติดจมอยู่ที่นี่จมปลักอยู่ที่นี่นั่นก็เรียกอัสสาทะความอร่อยเป็นที่ตั้งที่อาศัยของตัมมยตาความเห็นโทษเลวทรามของสิ่งเหล่านั้นเป็นฐานที่ตั้งของอตัมมยตาจงมองดูให้เห็นโทษของสิ่งที่เราหลงรักหลงพอใจหลงเป็นทาสมันนั่นแหละพูดกันหยาบคายหน่อยก็ว่าที่เราหลงไปเป็นทาสของมันนั่นแหละเห็นโทษของสิ่งนั้นที่เราเคยหลงรักและพอใจจนเป็นธาตุของมันนั่นแหละมันก็จะเกิดเป็นฐานที่ตั้งฐานรองรับของอตัมมยตาทีนี้ก็ดูกันต่อไปโดยปัจจัยโดยปัจจัยมองกันโดยปัจจัยปัจจัยก็แปลว่าเครื่องก่อให้เกิดสิ่งอื่นใหม่ๆออกมาสะสมขึ้นมาอย่างครบถ้วนนี่แหละปะและจยะปะจยะเรียกว่าปัจจัยสะสมขึ้นมาอย่างครบถ้วนเพื่อเกิดสิ่งใหม่ได้แก่การปรุงแต่งนี่เรียกว่าปัจจัยมันปรุงแต่งเอาพริกมาเอาเกลือมาเอากะปิมาเอาปลาย่างมาตำ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 กันข้าวแล้วก็เป็นสิ่งใหม่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นน้ำพริกใจปัจจัยที่ทำให้เกิดสิ่งใหม่ปัจจัยทั้งหลายมีอยู่มากจับกลุ่มกันอันนี้แล้วเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาจับกลุ่มอันนี้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาจับกลุ่มอันนี้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมากลุ่มนี้เกิดขึ้นมาเป็นต้นไม้กลุ่มนี้เกิดขึ้นมาเป็นสัตว์กลุ่มนี้เกิดขึ้นมาเป็นคนกลุ่มนี้เกิดขึ้นมาเป็นรูปกลุ่มนี้เกิดขึ้นมาเป็นเวทนากลุ่มนี้เกิดขึ้นมาเป็นสัญญากลุ่มนี้เกิดขึ้นมาเป็นสังขารกลุ่มนี้เกิดขึ้นมาเป็นวิญญาณแล้วแต่มันจะมีปัจจัยอะไรแล้วส่งทยอยต่อกันไปอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดอำนาจปรุงแต่งอำนาจปรุงแต่งมีแล้วก็ปรุงแต่งวิญญาณธาตุมาเป็นวิญญาณทางอายตนะวิญญาณทางอายตนะมีแล้วก็ปรุงแต่งให้มีนามรูปนามรูปมีแล้วก็ปรุงแต่งให้มีอายตนะอายตนะมีแล้วก็ปรุงแต่งให้มีการสัมผัสการสัมผัสมีแล้วก็ปรุงแต่งให้เกิดเวทนาเวทนามีแล้วก็ปรุงแต่งให้เกิดตัณหามีแล้วเกิดอุปาทานภพชาติเป็นทุกข์ปรุงแต่งกันเป็นสายอย่างนี้นี่เป็นปกติลักษณะคือความเป็นไปตามธรรมดาของสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยตัมมยตานี่มีอุปาทานเป็นปัจจัยการที่จะเข้าไปจับยึดผูกพันหลงจมอยู่กับสิ่งใดเป็นตัมมยตานั้นมันมีอุปาทานเป็นปัจจัยแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าอุปาทานเองมันก็มีสิ่งอื่นเป็นปัจจัยเช่นว่ามีเวทนามีตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานพอมาถึงอุปาทานแล้วก็มันก็เป็นปัจจัยแห่งตัมมยตาผูกพันก็กับสิ่งนั้นทันทีฝังตัวเข้าไปในสิ่งนั้นทันทีกลมเกลียวก็เข้าไปกับสิ่งนั้นทันทีมันจึงได้เกิดเป็นกองทุกข์หรือสภาวะที่น่าเกลียดน่าชังขึ้นมาทันทีนี่ว่าอุปาทานมันเป็นปัจจัย
ของตัมมยตาฝ่ายที่ผิดอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยเป็นปัจจัยของอตัมมยตาอตัมมยตาคือจะถอนออกถอนออกหรือขึ้นพ้นไปเนี่ยมีอุเบกขาเป็นปัจจัย อุเบกขาในกามธาตุอุเบกขาต่อกามธาตุโดยอตัมมยตาส่วนนี้จะไม่เกิดอุเบกขามีอุเบกขาในกามธาตุก็เกิดอตัมมยตาส่วนที่ทำให้ละกามธาตุเรียกว่านานัตตะอุเบกขาละเสียซึ่งกามธาตุขั้นแล้วต่อไปก็มีเอกัตตะอุเบกขาละรูปละรูปธาตุเสียมาอยู่ในอรูปธาตุอุเบกขาเอกัตตะอุเบกขาเนี่ยสูงสุดกว่านานัตตะอุเบกขาอุเบกขาที่ยังพุ่งซ่านหลายอย่างก็มันละเสียได้ด้วยเอกัตตะเวกขาเวกขาอย่างเดียวดิ่งอย่างเดียวก็คืออรูปฌานละเสียถึงรูปฌานท่านแล้วก็อาศัยเอกัตตะอุเบกขาเนี่ยเป็นวัตถุที่ตั้งอาศัยของอตัมมยตาเพื่อจะละมันเสียก็ออกไปสู่นิโรธหรือนิพพานพิจารณาอรูปธาตุเสียออกไปสู่นิโรธธาตุนิโรธธาตุเรื่องธาตุนี่พูดมาแล้ววันก่อนนะมีกามธาตุละเสียได้ด้วยนานัตตเวกขาแล้วรูปธาตุละเสียได้ด้วยเอกัตตะอุเบกขาแล้วก็อาศัยอตัมมยตาอันสุดท้ายละเอกัตตะอุเบกขาเสียเป็นนิโรธธาตุมันอาจจะละเอียดเกินไปก็ได้จะชวนชาวนามาศึกษาวิทยาศาสตร์เรื่องแบคทีเรียนี่ดูจะไม่จำเป็นจะเกินไปจะได้ยินชื่อไว้บ้างก็พอกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุนิโรธธาตุมันละกันตามลำดับความลุ่มหลงในกามโลกในกามโลกเนี่ยละเสียได้ด้วยให้ด้วยรูปธาตุคือจะก็ไปหลงไหลในรูปธาตุแล้วก็ละรูปธาตุจะได้อรูปธาตุแล้วก็ไปหลงไหลในอรูปธาตุละอรูปธาตุเสียด้วยตัมมยตาสุดท้ายก็เป็นนิโรธธาตุไม่ต้องหลงไหลในอะไรอีกต่อไปที่ก็หมดภพหมดภพทุกภพไม่มีภพชนิดใดชนิดไหนเหลืออยู่เป็นสุดท้ายที่เรียกว่าโดยปัจจัยที่โดยปัจจัยนี่มองดูได้อีกแง่หนึ่งว่ามีทิฏฐิเป็นปัจจัยถ้าเป็นตัมมยตาก็อาศัยมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยถ้าเป็นอตัมมยตาก็อาศัยสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยมิจฉาทิฏฐิเกิดตัมมยตาหลงอยู่ในสิ่งนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยให้เกิดอตัมมยตาไม่หลงในสิ่งนั้นนั้นออกมาจากสิ่งนั้นนั้นถ้ามีมิจฉาทิฏฐิก็ต้องฝังลงไปอยู่ในสิ่งที่เป็นกองทุกข์ถ้ามีสัมมาทิฏฐิก็ถอนออกมาจะได้จากสิ่งที่เป็นกองทุกข์นั้นทิฏฐินี่ก็สำคัญจงศึกษาฝึกฝนอบรมให้เกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิไว้เสมอไปมิจฉาแปลว่าผิดสัมมาแปลว่าถูกมิจฉาทิฏฐิแปลว่าทิฏฐิผิดผิดจากอะไรผิดจากหนทางพระนิพพานเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเรียกว่าทิฏฐิถูกถูกอะไรมันถูกต่อหนทางของพระนิพพานสัมมาทิฏฐินั่นมันถูกต้องมันถูกต่อหนทางของพระนิพพานมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยแห่งตัมมยตาสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยแห่งอตัมมยตาเอาจะขอแถมอีกสักคู่หนึ่งซึ่งมันค่อนข้างละเอียด
เกี่ยวกับญาณญาณความรู้ญาณแปลว่าความรู้ถ้าอาศัยสัญชาตญาณสัญชาตญาณความรู้ตามสัญชาตตามธรรมดาธรรมชาติที่ติดมากับชีวิตอาศัยสัญชาตญาณนี่มันจะเป็นไปฝ่ายตัมมยตาสัญชาตญาณญาณที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมปรุงอะไรมาตามสัญชาตญาณเกิดติดมาเองกับชีวิตรู้คิดรู้ทำรู้อะไรตนเองเรียกว่าสัญชาตญาณถ้าปล่อยไปตามญาณนี่มันจะไปทางตัมมยตาจมลงไปในกองทุกข์ทีนี้ถ้ามันเป็นภาวิตญาณญาณที่อบรมหรือพัฒนาหรืออะไรดีแล้วก็สัญชาตญาณจับตัวมาพัฒนามาศึกษามาฝึกฝนมาอบรมมันก็กลายเป็นภาวิตญาณเนี่ยอันนี้จะเป็นปัจจัยของอตัมมยตาความรู้ความรู้เรียกว่าญาณญาณแต่มีเป็นสองอย่างที่มันรู้เองตามธรรมชาตินั่นคือสัญชาตญาณที่รู้เพราะปรับปรุงปรับปรุงด้วยการทำกรรมฐานทำวิปัสสนาที่กระทำนี่เกิดญาณอันนี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็เรียกว่าภาวิตญาณภาวิตะแปลว่าทำให้เจริญแล้วทำให้เจริญแล้วภาวิตญาณถ้าสัญชาตญาณยังไม่ได้ทำให้เจริญมาเองตามธรรมชาตินั้นอย่าไปอาศัยญาณอย่างนั้นจงอาศัยญาณที่ได้ปรับปรุงที่ได้สังเกตศึกษาฝึกฝนอบรมมาแม้ว่าที่ว่าเราผ่านชีวิตผ่านโลกมาหลายหลายปีหลายหลายสิบปีเข้ามันก็เกิดญาณอันนี้มากขึ้นแหละคอยสังเกตดูเถอะยิ่งอายุมากเท่าไรยิ่งฉลาดมากเท่านั้นแหละแม้แต่แมวและสุนัขไอตัวที่มีอายุมากมันจับหนูหรือมันทำอะไรเก่งกว่าไอลูกอ่อนๆเพราะอายุมันมากแล้วมันผ่านมามากมันช่วยสอนช่วยสอนไอเราก็เหมือนกันว่าอายุมากพอสมควรแล้วก็ควรจะได้เห็นอะไรมามากแล้วเห็นมามากแล้วเกิดความรู้มาตามลำดับมันก็เป็นภาวิตญาณเหมือนกันแต่ยังน้อยไม่พอเอาทำกันให้พอก็เจริญสมถะวิปัสสนามันก็เกิดภาวิตญาณสมบูรณ์ปัญญาที่สูงขึ้นไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้โดยง่ายแล้วก็ทั้งเห็นอตัมมยตาได้โดยง่ายนี่ถ้าสัญชาตญาณมันก็ตกไปฝ่ายตัมมยตาถ้าเป็นภาวิตญาณมันก็ตกไปฝ่ายอตัมมยตารู้จักญาณไว้ดีๆอย่าปล่อยไปตามสัญชาตญาณตามความรู้สึกมันก็จะเป็นไปเพื่อกิเลสถ้าเป็นภาวิตญาณมันก็จะเป็นไปเพื่อโพธิถ้าไปตามสัญชาตญาณเป็นกิเลสแล้วมันก็เป็นตัมมยตาและจมอยู่ในกองทุกข์เถิดถ้ามันเป็นไปเลยโพธิเจริญภาวนาอยู่เสมอเป็นโพธิเป็นฝ่ายโพธิมันก็มาฝ่ายอตัมมยตาไม่จมอยู่ในกองทุกข์ทีนี้ก็มาดูกันอีกวิธีหนึ่งว่าดูว่าจำแนกเป็นประเภทเป็นอย่างเป็นละชนิดมันก็อาศัยไอ้วัตถุที่ตั้งนั่นแหละอตัมมยตานี่จำแนกได้ว่าประเภทที่จะเอาข้างตัมมยตาก่อนนะตัมมยตาก่อนตัมมยตาประเภทหลงไหลในกามประเภทหลงไหลในรูปประเภทหลงไหลในอารูปมันก็ได้เป็น3ฝ่ายที่อตัมมยตาก็เหมือนกันอีกอะอตัมมยตาที่จะกําจัดกามอตัมมยตาที่จะกําจัดรูปอตัมมยตาที่จะกําจัดอารูปมันก็ได้เป็น3อย่างเหมือนกันหลงไหลในกามในรูปในอรูปนั่นฝ่ายตัมมยตามีเป็น3ประเภทที่ไม่หลงไหลในกามในรูปในอรูปก็เป็นอตัมมยตาก็ได้เป็น3ประเภทเพราะอตัมมยตาเนี่ยกำจัดกามแล้วก็ขั้นหนึ่งแล้วกำจัดรูปอีกขั้นหนึ่งกำจัดอรูปอีกขั้นหนึ่งก็หลุดพ้นออกไปก็แจกตามอารมณ์ที่เกี่ยวข้องหรืออาศัย
ว่ามันก็ยังแจกได้อย่างนี้ว่าอาตัมมยตาอาตัมมยตานะที่ยังไม่ถึงที่สุดนะคือละ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 อยู่ยังไม่ถึงที่สุดแต่อาตัมมยตาที่ถึงที่สุดก็คือละอันสุดท้ายละอรูปธาตุออกไปสู่นิโรธธาตุนี่อาตัมมยตาที่ถึงที่สุดนี่ก็ประเภทหนึ่งอาตัมมยตาที่ตั้งต้นต่อสู้ตั้งต้นต่อสู้ขั้นต้นต้นขั้นต้นต้นมาตามลำดับละกามละรูปมาตามลำดับนี่ก็คืออาตัมมยตาที่ยังไม่ถึงที่สุดพูดกันง่ายๆก็คือญาณที่มันยังไม่ถึงที่สุดมันก็มีมันยังทำหน้าที่ตัดกิเลสมาเรื่อยๆแล้วเมื่อใดมันตัดกิเลสอันสุดท้ายอันสุดท้ายนั่นก็เป็นญาณอันสุดท้ายจะเห็นได้เป็นญาณต้นๆก็ได้เป็นญาณอันสุดท้ายก็ได้แยกเป็นสองประเภทดังนี้เอายกตัวอย่างสักข้อหนึ่งอีกสักเรื่องอีกทีนี้ก็โดยกิจหรือโดยหน้าที่โดยกิจหรือโดยหน้าที่ที่กระทำมันก็ต้องเปรียบคู่เปรียบเป็นคู่กันมาอีกนะถ้าตัมมยตาคือฝ่ายที่จะจมโลกเนี่ยตัมมยตานี่มันก็มีอาการยึดมั่นแล้วก็ติดแน่นแล้วก็กำหนัดยินดีแล้วก็หลงไหลรุ่งแต่งต่อไปยึดถือติดแน่นกำหนัดยินดีหลงไหลแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปนี่ถ้าเป็นฝ่ายอาตมยตามันก็เลิกยึดถือละเสียจากสิ่งนั้นแล้วก็เลื่อนชั้นขึ้นไปจางคลายออกไปเลื่อนขึ้นไปคลายออกไปแล้วก็ดับในที่สุดหยุดปรุงแต่งต่อไปหยุดปรุงแต่งต่อไปมันตรงกันข้ามนะตรงกันข้ามมันไม่ยากเย็นอะไรที่ยึดก็กลายเป็นไม่ยึดที่ติดก็กลายเป็นไม่ติดที่กำหนัดก็กลายเป็นคลายกำหนัดที่หลงก็กลายเป็นไม่หลงที่ปรุงแต่งก็กลายเป็นไม่ปรุงแต่งนั่นเป็นโดยหน้าที่โดยกิจที่มันจะกระทำฝ่ายที่จะเป็นเครื่องผูกพันให้ติดอยู่กับภพมันก็ผูกพันฝ่ายที่มันจะเลิกละจากภพมันก็คลายออกแล้วหลุดเลิกไปไม่มีภพไม่ต้องเกิดอีกต่อไปก็เป็นที่สุดถ้าเพียงจะเกิดดีขึ้นจากที่มันเลวกว่ามาดีขึ้นนี่ก็ยังไม่สิ้นสุดพบนั่นคือว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามความรู้สึกคิดนึกเป็นตัวกู้ขึ้นมาเป็นตัวกู้ขึ้นมาพอความอยากเกิดขึ้นในจิตใจเต็มที่มันก็มีพบว่าตัวกูผู้อยากเกิดขึ้นมานี่พบพอเกิดความรักความรู้สึกธรรมชาติของอารมณ์ตามธรรมชาติแก่จิตใจมันเกิดความรักขึ้นมาก่อนแล้วมันก็เกิดพบคือผู้รักตัวกูผู้รักเกิดตามมาความรักเกิดก่อนแล้วผู้รักเกิดทีหลังหน้าหัวไม่ใช่หน้าหัวเพราะมันไม่มีตัวจริงมันเป็นเรื่องมายาความโกรธ เกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันเกิดตัวกูผู้โกรธเกิดทีหลังอันนี้ก็ตามเลยความเจ็บขึ้นมาก่อนแล้วก็เกิดตัวกูผู้เจ็บความเจ็บเกิดก่อนตัวกูผู้เจ็บเกิดทีหลังเด็กๆมันก็ไม่เชื่อผิดลอจิกที่จริงมันเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะว่ามันไม่มีตัวจริงมันไม่มีของจริงไอ้ตัวผู้มันไม่มีตัวจริงแต่ความเป็นอย่างนั้นมันมีจริงเช่นความรักมันถูกปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นในจิตแล้วก็จิตโง่ขึ้นมาเป็นเกิดตัวกูผู้รักเนี่ยตัวกูเพิ่งเกิดทีหลังความเกลียดกันเหมือนกันไม่ถูกกันไม่เข้ากันได้ความเกลียดเกิดอยู่มันเกิดตัวกูผู้เกลียดขึ้นมา
เมื่อได้อะไรมาได้เงินได้ทองได้ผัวได้เมียอะไรก็ได้มาแล้วมันจะเกิดความรู้สึกตัวกู้ผู้ได้ขึ้นมาเนี่ยของที่ไม่จริงมันเป็นอย่างนี้เพราะมันไม่มีตัวจริงมันเป็นอนัตตาไอ้การมีการเป็นอยู่ก่อนมันปรุงให้เกิดตัวผู้มีผู้เป็นขึ้นมานี่เรียกว่าความเกิดทางจิตใจเกิดอยู่วันหนึ่งไม่รู้กี่ชาติวันหนึ่งเกิดอยู่ไม่รู้กี่ชาติเดี๋ยวเกิดตัวกูผู้รักเดี๋ยวเกิดตัวกูผู้เกลียดเดี๋ยวเกิดตัวกูผู้โกรธเดี๋ยวเกิดตัวกูผู้ตื่นเต้นยินดีเกิดตัวกูผู้หลงไหลวิตกกังวลอะไรผู้ไม่รู้จะกี่สิบผู้ร้อยผู้วันหนึ่งเกิดขึ้นหลายสิบชาติบางคนเกิดเก่งอาจจะได้หลายร้อยชาติปีหนึ่งได้กี่หมื่นกี่แสนชาติปีหนึ่งจะได้กี่หมื่นกี่แสนชาติแต่วันหนึ่งมันได้เป็นร้อยชาติแล้วนั่นมันจะพอกันแล้วมั้งเกิดตั้งร้อยชาติแสนชาติอันนี้ผ่านกันทีแต่มั้งเขาที่พูดว่าได้ต้องรอหลายหมื่นหลายแสนชาติจึงจะนิพพานน่ะมันถูกแล้วมันต้องเกิดแล้วจนรู้จักดีจนชินจนเบื่อจนนั่นจึงไม่อยากจะเกิดนั้นเมื่อได้เกิดมันแล้วหลายหมื่นหลายแสนชาติมันก็อยากจะนิพพานน่ะมันเอื้อมมันเบื่อนี่รู้จักความเกิดอย่างนี้ไว้บ้างความเกิดจากท้องแม่มันเลิกกันไปแล้วเกิดทีเดียวแล้วเลิกกันเกิดจากท้องแม่ขามันจะก้าวลงแต่ในระหว่างจากท้องแม่จะก้าวลงนี่มันเกิดอีกหลายหมื่นหลายแสนชาติวันหนึ่งเกิดหลายร้อยชาติพอรู้สึกอย่างไรเป็นอารมณ์ขึ้นมาในใจก็จะเกิดความรู้สึกว่ากูผู้เป็นอย่างนั่นขึ้นมาในใจเช่นว่าเท็จเพราะอย่างนี้ถ้าคุณเกิดเพราะขึ้นในใจก็เกิดผู้เพราะขึ้นมาถ้าพูดนี้ไม่เพราะไม่น่าฟังก็เกิดความโกรธขึ้นมาก็เกิดผู้โกรธขึ้นมาว่าเท็จอะไรไม่น่าฟังผู้มันอาจจะเกิดได้แม้ที่นั่งฟังบรรยายอยู่ตรงนี้ยังเกิดได้หลายผู้น่าฟังบ้างไม่น่าฟังบ้างหรืออะไรก็ไม่รู้บ้างเกิดรู้สึกเป็นผู้อย่างนั้นผู้อย่างนี้ผู้อย่างโน้นก็เรียกว่าชาติผู้เป็นภพเป็นชาติเป็นภพเป็นชาติ มีความคิดเต็มเปี่ยมอย่างไรแล้วเกิดออกมาเป็นผู้อย่างนั้นผู้อย่างนี้พอกันทีมั้งถ้าเกิดวันละร้อยชาติปีหนึ่งมันก็หลายพันหลายหมื่นอยู่แล้วพอกันทีมั้งถ้าอายุ30-40ปีก็หลายพันหลายหมื่นชาติหลายแสนชาติพอกันทีมั้งถ้าไม่อยากเกิดนี่ก็มาดูว่าความเกิดนี้ไม่ไหวความเกิดนี้ไม่ไหวเกิดทุกทีกัดทุกทีฟังถูกไหมเกิดทุกทีกัดทุกทีเกิดทุกทีกัดเจ้าของทุกทีไม่อยากเกิดนั่นแหละอัตมยตารู้สึกไม่อยากเกิดแล้วไม่อยากเกิดแล้วนั่นแหละอัตมยตาเพราะว่าเกิดทุกทีเป็นทุกทีเกิดทุกทีแล้วมันกัดทุกทีนี่ไม่เคยมีที่ว่าจะอุ้มจูทะนุถนอมอะไรเกิดทุกทีมันกัดทุกทีมันลิงชนิดหนึ่งก็เรียกลิงลมยื่นมือเข้าไปทุกทีมันกัดทุกทีลิงลมนี่มันจะโง่หรือตามันไม่เห็นกันใครจะยื่นมือเข้าไปให้ลิงลมให้ลิงลมสบายให้ลูกให้คลำนี่ไม่มีเป็นไม่มีมันกัดทุกทีเมื่อก็ว่าไอ้ชาตินี่มันเกิดทุกทีกัดทุกทีเกิดทุกทีกัดทุกทีเกิดวันละ10ชาติ100ชาติมันก็กัด10ครั้ง100ครั้งเป็นเดือนเป็นปีก็กัดกันมาเป็นพันครั้งหมื่นครั้งพอกันทีนั่นแหละอตัมมยตาพอกันทีอตัมมยตากูไม่อยากให้กัดอีกต่อไปแล้วกูไม่เอากับมึงต่อไปแล้วอตัมมยตาอตัมมยตาจำเป็นไหมที่จะต้องมีอตัมมยตาจำเป็นไหมคิดดูให้ดีจำเป็นไหมถ้าไม่มีอตัมมยตาก็กัดถูกกัดอยู่กับสิ่งที่กัดนะสมรสกับไปสิ่งที่มันกัดนะถ้าว่าไม่เอาพอกันทีก็อย่าขาดกับสิ่งที่มันกัดนะมันจะได้ไม่กัดอีกต่อไปอตัมมยตาคือ
ความรู้ที่ทำให้รู้สึกว่าโอ้อยู่กับมันไม่ไหวออกมาเถอะขอพูดนิดหน่อยแถมพอกซึ่งอาจจะไม่มีที่นี่ก็ได้นะไอ้คนที่มันติดบุหรี่มันละไม่ได้มันโง่มันไม่มีอัตมยตาแม้แต่จะละบุหรี่ไม่เห็นโทษของบุหรี่สมรสกับบุหรี่เรื่อยไปไม่เคยหย่าไม่หย่าขาดจากกันไอ้คนติดเหล้ามันก็กอดขวดเหล้าอยู่เรื่อยไปมันไม่หย่าขาดจากขวดเหล้าเพราะมันไม่มีอัตมยตาที่มันชอบเล่นการพนันที่ยอมหย่าผัวยอมอะไรเพื่อรักการพนันก็มีไม่อยากขาดจากการพนันเพราะมันไม่มีอตมยตามันละสถานเริงรมย์ไม่ได้มันต้องไปเที่ยวไปดูไปเล่นไปหัวไปกินของแปลกๆสนุกสนานสนเสเฮฮาละไม่ได้ละไม่ได้เพราะมันไม่มีอตมยตาแม่มันชอบนอนตื่นสายอันนี้ก็ละไม่ได้เพราะมันไม่มีอตมยตามันนอนตื่นสายมันบิดแล้วบิดอีกอยู่บนที่นอนมันลุกขึ้นยากเพราะตมยตามันจับเอาไว้มันไม่มีอตมยตาที่จะลุกออกมาเพราะนั้นรู้กันได้ว่าอตมยตาเครื่องช่วยอตมยตานั้นฝ่ายช่วยหลุดออกมาถ้าตัมมยตานะฝ่ายที่ให้ฟังติดจมแน่นอยู่ที่นั่นใครจะเอาอย่างไหนก็เลือกเอาจะเอาตัมมยตาหรือจะเอาอะตัมมยตาเลือกเอาในวันนี้ก็ได้พูดกันถึงคำแปลถึงความหมายถึงอรรถลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าตัมมยตามาพอสมควรแล้วหวังว่าท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังเรื่องนี้คงจะเข้าใจเรื่องนี้เพิ่มขึ้นทุกทีอาตมาก็จะพยายามอย่างยิ่งพยายามสุดความสามารถที่จะเอามาพูดให้ฟังให้ครบทุกแง่ทุกมุมทุกทิศทุกทางเข้ามาสู่จุดกลางที่สำคัญให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าอะตัมมยตาจะได้อย่าขาดจากสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่ด้วยกันแล้วถอนตัวมาจะได้จากสิ่งที่มันปรุงแต่งให้เป็นทุกข์ผูกพันให้เป็นทุกข์ครอบงำให้เป็นทุกข์ดึงดูดไว้ให้เป็นทุกข์ออกมาจะได้จากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดก็เป็นอันว่าไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาขอท่านทั้งหลายสนใจใช้อตมยตาให้มากขึ้นสูงขึ้นแล้วมีความเจริญงอกงามมีความสุขอยู่ทุกที่พาราตรีการเทินการบรรยายเรื่องอตมยตาสมควรแก่เวลายุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายที่จะเกิดกำลังใจในการปฏิบัติเพื่ออตมยตาขอตั้งใจฟังให้ดีๆสืบต่อไปนะกาลบัดนี้